วัสดีค่ะนิชาภูโพคะตัวแทนผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดลำพูนค่ะลำพูนเป็นเมืองเก่าแก่ของล้านนาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอดีตลำพูนเป็นเพียงแค่เมืองผ่านที่ผ่านไปยังจังหวัดยอดนิยมแต่ในปัจจุบันจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาจังหวัดลำพูนในทุกมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจนทำให้ทุกวันนี้ลำพูนกลายเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืนแต่จะยั่งยืนอย่างไรทุกคนมีรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแค่ไหนนิชาในฐานะตัวแทน Miss Universe Thailand ลำพูน2023จะมีส่วนช่วยได้อย่างไรมาติดตามกันใน One City One Projectกลายเป็นกิจกรรมสานใจระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปแล้วค่ะกับการทำเครื่องไทยทานไว้ถวายในงานบุญใหญ่อย่างบุญปอยหลวงนับเป็นครั้งแรกที่นิชาได้ลองทำครั้งนี้ได้มาทำกับคุณยายของนิชาด้วยนะคะรวมกับเยาวชนชาวบ้านกลุ่มพัฒนาสตรีและอสม.ในพื้นที่กิจกรรมสานใจภายในวัดเป็นกุศโลบายในมิติทางวัฒนธรรมและสุขภาวะของจังหวัดลำพูนค่ะช่วยให้ผู้สูงวัยไม่ติดบ้านติดเตียงอีกปัญหาหลักของวิกฤตสังคมสูงอายุยังสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้านมากคุณค่าให้คงอยู่จากการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นด้วยกิจกรรมงานบุญสนุกสนานกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมที่มันมาตั้งแต่โบราณนะเนาะมีประวัติความเป็นมาอย่างนกยูงอย่างอะไรเกี่ยวกับด้านศาสนาเนี่ยนะถ้าเราไม่สืบทอดไม่สอนเด็กขึ้นมาการทำมันก็จะหายไปจะลดน้อยไปนะคะผู้สูงวัยนี่ก็จะได้ไม่เหงาเขาจะมีกำลังใจขึ้นเยอะกรรมการที่เรามาพบปะกันเนี่ยมันได้ออกกำลังกายมากมันจะได้สนุกสนานมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นไม่เครียดใจกลางเมืองลำพูนย่านเขตเมืองเก่าก็มีพื้นที่ให้คนสองวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สานใจซึ่งกันและกันค่ะเกิดขึ้นบนถนนอินทรยงยศเส้นทางสัญจรสำคัญที่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมรวยไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ YEC ลำพูนที่ต่างพัฒนาสถานที่และของพื้นบ้านสมัยผู้เฒ่าผู้แก่ให้กลายเป็นสินค้าและบริการน่าหยิบใช้จุดศูนย์กลางคือลำพูน City Lab พื้นที่ชั้น2ของ Temple House นั่นเองค่ะที่นี่คนทุกวัยทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคมภาคเอกชนและหน่วยราชการท้องที่จะมาร่วมคิดร่วมวางแผนว่าชุมชนของตนจะเดินหน้าไปได้อย่างไรจากมุมมองของคนรุ่นเก่าผสานเข้ากับคนรุ่นใหม่แล้วจับมือเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริงการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตในสังคมในอนาคตการร่วมมือกันระหว่างคนต่างเจเนอเรชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะลำพูนเอจิ้งโซไซตี้เป็นผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าผู้ใหญ่ก็ต้องการมือไม้ของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้ท่านสามารถอยู่ได้ในสังคมอยู่ได้กับความชราความมีวัยวุฒิได้อย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันเด็กๆก็จะต้องก้าวหน้าต่อไปในอนาคตก็อยากเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ใหญ่เช่นกันนิชา Miss Universe Thailand ลำพูน2023ขอเป็นกระบอกเสียงช่วยทางจังหวัดส่งเสริมในประเด็นดังกล่าวให้เกิดความเข้มแข็งทั่วทุกพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะ